สวัสดีเด้อจ้าตุ๊กตาพาฝันค่ะพ่อกันอีกแล้วจ้าเอ้านั่งดื่มกาแฟตากฝนเนี่ยค่ะนี้ฝนตกฝนตกแต่บ่เยอะค่ะฝนลงอันปล่อยๆคือบ่เปียกสินะแต่ว่าคืออันบ่อยากออกข้างนอกแต่ว่ามันเป็นอากาศดีค่ะเออก็เลยพานั่งโตก็เลยอันเมื่อกี้นี่คุยอันเล่าเรื่องอันเล่าเรื่องสัตว์เลี้ยงประจำบ้านเธอฟังค่ะก็เลยเล่าก็เลยนั่งติดหลมพอดีลินกาแฟมาแล้วก็ดื่มมามันเมื่อก็ประสาทได้คุยกันเนาะจ้ะเนาะฝนหลงแล้วจ้ะเนาะพันกะจ้ะหน่อยฝนพันกะไปคืออยากหัวค่ะเล่าเรื่องไอมารวยเฮอฟังเมื่อกี้นี่เลยไอมารวยอยู่นําตั้งหึงค่ะอันนี้ควันก็เสียไป4 5ปีแล้วล่ะเฒ่าเนาะค่ะเนาะเฒ่าแล้วก็พันเอ้ยก็พันก็เอาอันสัตว์เลี้ยงรุ่นน้อยๆมาเลี้ยงนําพะก็คักได้ค่ะอันพะกันอยู่3 4โตอันพันก็อยู่ก็มารวยก็เบิ่งน้องค่ะบ่อันบ่รังแกค่ะน้องนี่อันที่ว่ามาอยู่อันโตใหม่นี่โอ้ยจักกัดจักเตยพันกัดห้นหูค่ะกัดห้นหางเพิ่นกัดหูกัดหางได้หายเอาบ่ปากค่ะมารวยซื่อๆอยู่แต่ว่าถ้าเวลาที่ว่าอันที่ว่าขนเข้าบ้านเข้าตือที่ว่าบ่ฮู้จักนี่โอ้เข้าบ่ได้เด้ค่ะอันนี้ก็เป็นอันอีกแบบนึงเนาะค่ะเนาะของการอันบ่ว่าขนบ่ว่าสัตว์เลี้ยงเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นของพันนี่พันก็ห่วงเลยค่ะพันก็บ่แม่นว่าน่ะเข้าไปซิซั่วเด้คนเข้ามากลางคืนนี่บ่ใดก็เฮาขนาดเฮานี่กัดไล่บริเวณนี้โอ้เจ้าของบ้านนี่ก็นอนแซ่บเอ้ยว่าหั่นบ่ได้มีเฮ็ดแต่เลยตรงอันนั้นแค่เข้ามาได้กินนี่พันคางแล้วไล่อีหลีเด้อค่ะไล่จนนั้นเล็กน้อยนี่ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปอันขี่บ่ดีนี่เรากระจาบเสื้อเลยเด้พันบ่ฮืออันนั้นถ้าว่าไปธรรมดานี่พันก็บ่เป็นคือเด้ค่ะถ้าว่าไปเยอะๆยาวๆส่วนนี้พันเฮาพันก็โอ้อันนี้มันก็เป็นอุทาหรณ์เนาะค่ะเนาะเป็นการนั้นที่ว่าอันเต๋อเลี้ยงเต๋อก็เลี้ยงอย่างดีแม่นบ่เลี้ยงคือมันอันบ่ว่าสัตว์สาราสิ่งก็รักตัวเองรักเจ้าของค่ะเฮาก็ต้องดูแลพันอย่างดีอันนี้ก็คืออันมันเป็นอันการอันเทคแคร์ดูแลซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะพันดูแลตัวดูแลพันค่ะสัตว์เลี้ยงถ้าเฮาเลี้ยงพันดีพันก็ดูแลเฮาอย่างดีเอ้ยคิดแบบนี้เด้เลี้ยงดีกินข้าวแซ่บพันก็ดูแลอย่างดีพันก็เบิ่งอันเฮียนเบิ่งสารเฮ้อค่ะทําไปบ่มีคนอยู่ก็เพียรมาอันหาเฮียนก็หมดมื้อนี่ก็บ่มีจะเกิดขึ้นสินะคะบ่ได้มีแต่ข้าวหัวควายข้าวพันก็ไล่ออกเด้อค่ะสัตว์สาราสิ่งมันก็เออคักค่ะอันนี้ก็เอ็ดสิเลยก็ต้องเบิ่งกันแม่นบ่ค่ะอันนี้ก็ม่วนไปอีกแบบนึงอันนี้ก็อันนี้เอ้ยแฮงเล่าให้ฟังว่าเรื่องอันไอ้มารวยอันนี้ไอ้มารวยอันนี้ภาค2ภาค1เอ้ยก็เล่าไปฟังเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะก็เลยเล่าพอดีเห็นอันเพื่อนบ้านเพิ่นเอาไปแล้วนึกหาหลานน้อยหลานสาวน้อยเพิ่นให้อันเพื่อนบ้านเพิ่นก็มาบอกโอ้ยสมัยหยังน้อยให้หาไอ้มารวยหั่นเด็กน้อยเนาะค่ะเนาะคนเพื่อนบ้านเพิ่นบ่ฮู้จักไอ้มารวยนี่เพิ่นเป็นผือเพราะว่าเป็นอันแล้วประกันหาเพราะเอาไปมาเพราะว่าเป็นอันสัตว์เลี้ยงสินี่นะคะเอ้ยก็เลยเล่าให้ฟังแต่ว่าพันก็นิสัยดีไอ้มารวยก็พันไปพันก็ไปดีค่ะก็มันเป็นวาระของแต่ละคนเนาะถึงเวลาก็ต้องไปแม่นบ่เอาวันนี้ก็ตุ๊กตาพาฝันเอ้าดื่มกาแฟมันเมื่อแล้วเอ้ยน่ะเข้าเหือนมื้อนี้เอานี่ค่ะอันนี้ก็ขอบคุณหลายๆที่ติดตามเอ้ยเด้อจ้ะเด้อเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเพื่อพ่อแม่พี่น้องมีความสุขเยอะๆค่ะสวัสดีเด้อจ้าสไตล์เอ้ยตุ๊กตาพาฝันนะคะ